ปิดฉากรัก12ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ PK และก็โยเกิร์ตนะคะทั้งคู่เนี่ยได้ควงคู่ออกมาเปิดใจยอมรับว่าหย่ากันแล้วค่ะก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะควงคู่กันออกมาเปิดใจนะคะก็มีกระแสข่าวบอกว่ามีพิธีกรดังเนี่ยเขาขอภรรยาสาวมีโลก2ใบค่ะแต่ว่าทางด้านฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่โอเคแล้วก็เป็นปัญหาระหองระแหงกันมาในที่สุดก็คือเลิกกันนะคะคนก็โยงกันไปว่าต้องเป็นคู่นี้แน่ๆเลย PK แล้วก็โยเกิร์ตค่ะและทั้งคู่ก็ไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัยนานนะคะก็มีการออกมาเปิดใจกันครั้งแรกผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะซึ่ง PK แล้วก็โยเกิร์ตนะคะเขาก็ได้เปิดประเด็นเลยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรกันมาโยเกิร์ตก็พูดเลยนะคะว่าช่วงเช้าของวันที่1มีนาคมเนี่ยเธอและ PK ได้ไปเซ็นใบหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปิดฉากรักจบสถานะความสัมพันธ์ชีวิตคู่ตอนนี้เหลือสถานะเป็นเพียงแค่พี่น้องกันค่ะส่วนจะสามารถร่วมงานกันได้ไหมโยเกิร์ตก็บอกว่ายังร่วมงานกันได้นะคะทางด้าน PK เองก็น้ำตาซึมค่ะแล้วก็ขอโทษโยเกิร์ตขอโทษครอบครัวโยเกิร์ตขอโทษครอบครัวตัวเองขอโทษที่ไม่สามารถทำตามสัญญาที่จะดูแลโยเกิร์ตได้นะคะเขาก็แบบคนก็ให้กำลังใจนะคะโยเกิร์ตเป็นส่วนใหญ่มีช็อตหนึ่งที่ PK ไปจับมือโยเกิร์ตนะแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยปล่อยมือทิ้งค่ะช่วงนั้นคนก็จะเอามารีกันเยอะมากลองไปหาดูกันนะคะโดย PK ยังบอกอีกค่ะว่าไม่อยากให้สื่อเนี่ยเอาไปปั่นว่าเขามีโลก2ใบแต่เขาก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดลงนะคะว่ามันยังไงแต่ถ้าเกิดว่าในกระแสข่าวที่เขาเล่ากันมาเนี่ยเขาบอกว่าพิธีกรชายคนนั้นเนี่ยเขามีโลกใบที่สองคือนางแบบชาวต่างชาติเป็นนางแบบอินเตอร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมพวกเราอาจจะไม่รู้จักแต่คิดว่าชาวเน็ตเนี่ยอาจจะไปสืบเสาะขุดค้นกันได้แต่ใดๆก็ตามคือโยเกิร์ตเข้มแข็งมากค่ะคุณผู้ชมดูจากความนิ่งความแบบเก็บอารมณ์ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสาวสตรองมากๆคนก็บอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยสามารถที่จะเจอหนุ่มๆได้อีกนะเพราะว่าอายุก็ยังน้อยอีกอย่างนึงก็ยังสวยยังแซ่บอยู่หากย้อนไปนะคะ PK เนี่ยเขาก็เคยบอกว่าโยเกิร์ตจริงๆเนี่ยเป็นรักแรกพบของเขาทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยยังรักโยเกิร์ตแล้วก็ยังรักมากขึ้นยินดีที่จะดูแลโยเกิร์ตต่อไปด้วยนะคะเขาก็พูดแบบนี้แหละส่วนตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าช่วงที่ตามจีบใหม่ๆนะ PK ก็บอกว่าไม่มีใครดูแลโยเกิร์ตได้เท่ากับเขาแล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็นแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะความจริงอายุของคุณ PK เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เป็นปัญหาที่เขา2คนได้มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันมาแล้วนะคะจนในที่สุดก็ถึงวันจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วค่ะนี่คือสรุปคร่าวๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวร้อนระอุในโลกโซเชียลมากๆสำหรับคู่นี้นะคะและใดๆก็ตามค่ะทั้งคู่ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการออกมาเปิดใจผ่านสื่อใดๆอีกแล้วขอให้คุณรายการคุยแซ่บโชว์เป็นที่แรกที่เดียวและก็ที่สุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นความต้องการของทั้งคู่นั่นเองเชื่อว่าเวลาเนี่ยจะเยียวยาจิตใจของคุณโยเกิร์ตได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ